ใครที่มีอาการปวดข้อไหล่บ่อยๆต้องระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาหนักๆหรือใช้งานไหล่ไม่เหมาะสมอาจเสี่ยงเป็นโรคข้อไหล่เสื่อมก่อนเวลาอันควรไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์รัฐภูมิวัชโรภาสศัลยแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่และข้อเข่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผมคุณหมอคะข้อไหล่เสื่อมคืออะไรคะคืออาการที่ผู้ป่วยนะครับมีการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนพื้นผิวข้องข้อไหล่นะครับหัวกระดูกนะครับกับเบ้ากระดูกนะครับสูญเสียระยะแล้วก็เบียดเสียดกันเกิดเป็นข้อไหล่เสื่อมครับผมคนที่เป็นข้อไหล่เสื่อมนี่มันจะปวดตรงไหนและลักษณะการปวดเป็นยังไงคะอาการข้อไหล่เสื่อมเวลาปวดนะครับก็จะมีอาการปวดเฉพาะเจาะจงที่หัวไหล่นะครับขยับแล้วมีอาการติดก็จะปวดร่วมด้วยครับผมแต่ในคนที่เป็นมากๆแล้วอาการปวดเนี่ยก็จะปวดได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะขยับหรือไม่ขยับอันนี้คือเป็นกลุ่มคนที่รุนแรงแล้วสาเหตุที่ทำให้ข้อไหล่เสื่อมนี่มีอะไรบ้างแล้วก็ใครที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือไม่ทราบสาเหตุชัดเจนมักจะเป็นในกลุ่มคนต่างชาตินะครับคนไทยเราเสี่ยงน้อยกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีสาเหตุชัดเจนเรามักจะเจอก็คือเป็นหลังจากอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีกระดูกแตกหักร้าวนะครับหรือว่าการที่มีเอ็นหมุนหัวไหล่ฉีกขาดแล้วปล่อยไว้อย่างเรื้อรังแล้วการรักษาเห็นว่ามีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดมันแตกต่างกันยังไงครับผมในคนที่เป็นข้อไหล่เสื่อมนะครับผมถ้าเกิดรักษาแบบไม่ผ่าตัดหรือแบบประคับประคองเนี่ยก็คือเป็นการใช้ยาลดการปวดแล้วก็เรื่องของการกายภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยบรรเทาเรื่องปวดนะครับผมแต่ในคนที่ปวดเจ็บมากๆทานยาก็แล้วทํากายภาพแบบประคับประคองแล้วไม่ดีขึ้นนะครับผมก็แนะนําจะต้องผ่าตัดโดยการเปลี่ยนข้อไหล่ถ้าเกิดว่ามีเอ็นหมุนหัวไหล่ฉีกขาดร่วมด้วยหรือเสื่อมสภาพเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนข้อไหล่แบบเรียกว่า reverse total shoulder นะครับก็คือการสลับหัวกับเบ้าแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อเดลตอยด์หรือกล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยแทนเอ็นหมุนหัวไหล่เพื่อเปลี่ยนข้อไหล่นะครับผมส่วนในคนที่ยังมีเอ็นหมุนหัวไหล่ยังดีอยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแค่ข้อกับเบ้าต้องมาประเมินกันดูอีกทีนึงแล้วก็คุยกับคนไข้ว่าต้องการรักษาหรือเปลี่ยนข้อแบบไหนครับผมเพราะฉะนั้นนะคะเราฟังคุณหมอมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราข้อไหล่เสื่อมหรือเปล่ารีบไปพบแพทย์นะคะเราจะได้รักษากันแบบไวๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ